ายางเตะเด้ช้างเหยียบแล้วเตะอีกคนหนึ่งใช่ไหมเออเอาเสียงเพลงนะเสียงเพลงพี่พลอยบอกว่าปวดหัวพี่พลอยบอกว่าปวดหัวเออบังคับได้ด้วยเป็นไงโกมลงเออน่ารักจังเลยวะสันเอาลงไปไหนหมอดูฟันหน่อยสิหมอดูฟันหน่อยสิฟันดำมากเลยนะน้องนอนแล้วนะเออน้องนอนแล้วนะนอนเลยอ่ะอ้าวบอกว่าจะขอไว้ไหนอีกเธอนอนทับหรอมั้งตัวกันหน่อยเป็นการอาบน้ำช้างที่เราวุ่นเราเวียที่สุดนะเล่นสงกรานต์พี่เอาเออ้าวหลับแล้วมั้งนั่นมาหน้าแกจ้าจะไปหาของกันนะคะสบายเกินกลับไปเออเอาไม่ลุกจะนอนกำลังเย็นสบายไม่เอาเออโอ้คนกำลังสบายอยู่จะให้ลูกไปไหนเออลงก็ได้นอนลงก็ได้อ่ะเออดูเอาไม่ยอมลุกเอาจะไหลไปทางไหนจะเอาเอาโอ้วันนทางนู้นก็บอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวสักทีเดินวนเป็นจักรจั่นเลยนะวนไปวนมาเอาหนูอยากออกมาด้วยหนูอยากอาบน้ำด้วยนะคะนู่นมองใหญ่เลยป้าทิมป้าเอียงทิมงอนช้างก็มาแล้วนะเออ
น้องเข่งงอนพี่พลอยเอาป้าทิมป้าทิมเพิ่นว่าเบิ่งบักฟ้าเบิ่งจะเอาบักฟ้าลงถามถ่าพลอยกันนี้คือๆเนาะถูเร็วๆเขาต่อคิวอาบน้ำกันอยู่ป้าทิมนานอาบน้ำยังไม่ทันแล้วเลยเล่นขี้ดินแล้วตีเด้หัวฉันตีเด้หัวฉันมึงเอออันนี้ก็หนีเออยานเขาตียานถือไฟฟ้าหน่อยๆเอาเออเต้นไปอ่ะเออพ่อยก็บอกว่าปวดหัวน้ำเด้กับสองคนนี่ปวดหัวน้ำพ่อยว่ะจ้าเข็นยังดอกอาบตามให้กราบดีๆบ่ได้เต้นให้เบิ่งซ้ําป้าแม่ดีเด้ล่าสุดแสย่างพันกกเสาแล้วเด้ออ้อมตามสร้างเฮ็ดคือป้าผัวถิ่มแล้วมันคือกันอยู่บ่คืออยู่อ๋อเอ๊ะหมดกัดอาบแล้วเหรอบ่อาบแล้วสิไปกับเพียงเสร็จภารกิจแล้วกลับบ้านเบิ่งเด้อเขายิใส่สูได้บ่เท่าไหร่ดอกฮะเท่าไหร่ดอกเป็นหยังคือใส่บ่ได้บ้าเดินจะขอกับว่าเด้จุงจะหูมาจะขอกับว่าให้จุงจะหูข้างขวาอยู่ใส่เอาน้ำไปให้พวกนั้นกินก่อนเดี๋ยวมาอาบให้ตะขอแม่สูเอาไปใส่ผู้นึงใส่เอาวันนี้อันแปลงนะพี่ปอก็คือบ่เก็บออกข้างขวาอยู่ใส่ใส่ข้างขวาเอาเฮาพี่พลอยเฮาบ่ได้ใส่ดอกมื้อนี่บ่ให้เกาะพร้อมพี่ขังขวานสางเหี่ยงว่าเกาะตะขอพี่ขังนี่เอาอยู่ยืนอยู่ซื่อๆล่ะยืนซื่อๆตรงเดี๋ยวไม่มีอะไรเจอกันใหม่นะคะชาลีฟคลิปหน้าเบิ่งแล้วถ่ายยิ้มใส่บ่ได้ดอกแม่เอ้ยสวยแนวซั่นแม่ไปใส่โซ่ให้ลูกกันเด้อแม่จะเจอกันใหม่ไลคลิปหน้านะคะคุณแม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเข่งด้วยนะคะน้องเข่งยิ้มหวาน